สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับไม่ใส่หน้ากากดีกว่าตอนแรกว่าจะใส่หน้ากากรีวิวเห็นเมืองนอกเขาชอบใส่กันกลัวไม่รู้กลัวอะไรนะใส่แล้วไม่หล่อเลยเอามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าสวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้จะเห็นว่ามุมแปลกอีกมุมนึงเพราะว่าเราขี้เกียจไปข้างนอกข้างนอกเดี๋ยวมีคนแซวว่าหญ้ารกเบิร์นฝนตกเยอะก็เลยยังไม่ได้ตัดเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวจิงกงแม็กซิกไฟฟ้านะครับเห็นหลายคนถามกันจังว่าไอ้เจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างผมก็เลยจะรีบรีวิวให้เพราะเดี๋ยวจะต้องไปดูแม่ยายต่อตอนนี้ทั้งร่างป่วยหนักอีกแล้วครับมาดูกันนะครับกล่องเป็นอย่างนี้นะตามสไตล์จิงกงเขานะครับกล่องเขาก็อย่างที่บอกครับจิงกงนี่ก็หลังๆนี่เขาเริ่มพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับพยายามจะหนีหลายยี่ห้อที่พยายามกำลังจะบี้ตูดแต่บอกเลยว่าหนีไม่พ้นแน่นอนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคนเขาหมั่นไส้ผมนะครับจิงกงแม็กซิฟกล่องอย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับคันเพลนหน้าตาปืนเป็นยังไงหน้าปืนเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไหมนะครับมาพูดถึงเจ้าจิงกงแม็กซิฟกันก่อนนะครับแกะกล่องคุณเจออะไรบ้างแกะกล่องคุณเจอปืนแมกกาซีนไซเลนเซอร์อย่างนี้นะไซเลนเซอร์สามารถใส่ได้เห็นไหมนี่ไซเลนเซอร์แต่จริงๆมันไม่ได้ซอฟเสียงอะไรนะครับมันก็แค่สวยงามนะครับมีไซเลนเซอร์มีแบตที่ชาร์จลูกกระสุนทดสอบแล้วคู่มือนะครับเห็นไหมดูขึ้นไหมนะครับเจ้าตัวนี้เป็นไงบ้างโครงสร้างภายนอกก่อนนะครับโครงสร้างภายนอกเป็นพลาสติก ABS เกรดดีแค่นี้ก็น้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะแล้วครับเป็นเกียร์บ็อกซ์เป็นแบบเดียวกับพวก MP7 หรือ Scorpion นะครับหลายคนที่เคยใช้มาแล้วจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้อะไหล่ค่อนข้างหายากแต่ไม่ต้องกลัวครับผมต้องไปจีนเกือบทุกๆ4เดือน3ถึง4เดือนอยู่แล้วเดี๋ยวไอ้มีปัญหาปุ๊บเดี๋ยวเรายกทั้งเกียร์บ็อกซ์ออกมาเลยคราวนี้ถ้าเกียร์บ็อกซ์เป็นอย่างนี้แล้วผมขอแนะนำนิดนึงไม่แนะนำให้แต่งปืนนะครับปืนเดิมๆเขาทำมาโอเคแล้วโรงงานคำนวณมาแล้วโอเคนะครับถ้าเสียปุ๊บเราก็ยกชุดใหม่มาใส่ราคาก็ตกอยู่ประมาณ1,000 บาทนะครับชุดห้องเกียร์มันนะครับมาดูกันต่อแมกกาซีนเป็นยังไงบ้างที่เขาให้มาตัวนี้จะเป็นแม็กโมนะครับท่อนล่างรู้สึกจะเป็นโลหะนะครับแล้วมีท่อนบนข้างในเป็นพลาสติกอยู่นะครับก็โอเคน้ำหนักกำลังสวยแมกกาซีนมันจุ300 นัดผมว่าไม่ถึงอ่ะ250สเปคมันเขียนไม่ได้รู้300 นัดน่าจะได้ประมาณ250 นัดนะครับประมาณนั้นพอๆกับพวก MP5 นะครับก็โอเคใช้ได้หลายคนถามกันจังว่าเจ้าตัวนี้นะครับความแรงอยู่ที่เท่าไหร่มันวิ่งอยู่290-310ฟุตต่อวินาทีโอเคไหมความเร็วขนาดนี้ต้องบอกนิดนึงครับว่ามันเป็นปืนสำรองหรือใช้ระดับเป็นตัวจู่โจมเล่นระดับ CQB นะครับผมไม่แน่ใจว่าบอลสนามอนุญาตไหมให้ลงในแม็กปืนสั้นนะครับก็อยู่ผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แถมเจ้าตัวนี้ลูกเยอะด้วยนะครับไม่ต้องคอยแน่นข้อเสียมันคือมันไม่โบแบ็กมันยิงนิ่งๆนะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันคือไฟฟ้านะครับแล้วขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วหลายคนถามว่าด้านนี้มีอะไรด้านนี้ก็จะมีโลโก้เขาอยู่จริงกงเห็นไหมนะครับพอเลื่อนคลักออกมานี่ฮอปอยู่ตรงนี้ปรับตรงนี้นะครับฮอปนะครับบอกเลยว่าฮอปจิงกงไว้ใจได้นะครับคือว่าเจ้าจิงกงเนี่ยปรับปึ๊บไปแน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องฮอปแน่นอนนะครับมาว่ากันต่อแล้วตัวนี้มาพูดถึงจุดเด่นเขาคือเขาสามารถยืดผ่านท้ายได้บางคนกดปุ่มปึ๊บติดตรงนี้ต้องทำไงครับครั้งแรกนะครับบีบเจ้าเหล็กเส้นตรงนี้ก่อนนะบีบปึ๊บนะครับกางออกมานะครับไม่งั้นจะยืดไม่ได้นะครับแล้วกดข้างล่างนะกดปุ่มข้างล่างนี้กดแล้วก็ยืดนะครับเขาจะยืดได้ระดับเดียวนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แต่บอกเลยว่าถ้าที่จะยิงแบบปราณีตนะครับเจ้าตัวนี้ก็พอได้แต่ว่าไม่ถึงกับดีต้องเข้าใจครับว่าท่อเขาสั้นแค่นี้เองนะฮะอยู่ประมาณแค่นี้นะครับมันเป็นท่อที่ไม่ค่อยยาวนะครับมันก็เลยได้ยิงได้ระดับนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ดียังไงนี่มาดูนี่หลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้ต้องก่อนเดี๋ยวขอพับบันท้ายก่อนหลายคนไม่รู้เลยว่าเจ้าตัวนี้มีต้องกดบันท้ายก่อนลืมไปกดบันท้ายก่อนนะครับกดปึ๊บแล้วก็ค่อยพับลงมานะฮะไม่งั้นจะพับไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้จะใส่แบตทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งเดี๋ยวขอถอดไซเลนเซอร์แป๊บนึงนะครับคราวนี้พอใส่แบตด้านหน้าเขามีระบบเซฟตี้อะไรอยู่อย่างหนึ่งนิดหนึ่งนะครับบางทีเราหันปากกระบอกเข้าอย่างเงี้ยเราใส่แบตอยู่ถ้าเราท่านั้นมันจะปลดเซฟไม่ได้ดูนะตอนนี้เซฟอยู่ตรงนี้ปลดเซฟนะครับยิงก็ถอดต้นตัวนี้ปุ๊บนี่นะฮะยิงเซฟไม่ได้อย่างนี้นะครับเซฟได้นะครับเซฟก็จะเหนียวไม่เท่าคราวนี้พอเวลาเราแบตออกเรากดตรงปุ่มนี้นะนี่ปุ่มนี้กดข้างนี้หันปืนข้างหน้าอยู่ข้างนี้นะครับกดปุ๊บเห็นนะมันจะดึงออกได้
แบตอย่างที่หลายๆคนถามว่าหน้าตาเป็นยังไงแบตหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่าใส่ผิดข้างนะครับใส่ผิดข้างคุณจะทำให้ขาไฟมันเบี้ยวแล้วถึงเวลาจะยิงไม่ได้คราวนี้มันตลกตรงที่ว่าพอเราถอดไอตัวจุ๊บหน้าออกแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถกดเซฟได้เห็นไหมพยายามดันยังไงก็มาไม่ได้มันเป็นเหมือนกับเป็น security ของเขาคือว่าไม่ให้เราเกิดเราถอดนี้ออกใช่ไหมเราหันหน้าคราวนี้เรากดเซฟแล้วเกิดไปลั่นไกลเกิดมีลูกค้างนะลูกพุ่งเข้าหน้านี่ไงครับจุดเซฟตี้ของมันนะครับมาดูกันต่อเดี๋ยวใส่แบตให้ดูนะใส่แบตปุ๊บนะฮะนะถึงแม้เราใส่ปุ๊บเราก็ยังกดเซฟไม่ได้ดีเห็นไหมต้องใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปก่อนใส่เจ้าตัวหน้าเข้าไปก่อนนะครับนี่ไงระบบเซฟตี้ที่เขาค่อนข้างห่วงใยแต่ไม่รู้เขาลอกใครมาอ่ะดูกันต่อกดปุ๊บแล้วก็ละดันเข้าเดี๋ยวตั้งหนึ่งค่อนข้างแข็งเห็นไหมล็อกได้แล้วกดเซฟโอเคนะครับมาดูกันต่อ อย่างที่บอกครับงานเขาค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวจู่โจมที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับหลายๆอย่างบอกเลยว่าเหมาะกับการลงสนามกันไปดูการทดสอบไปเลยไหมนะครับต้องออกตัวไว้นิดนึงนะครับเจ้าตัวนี้คือปืนจู่โจมไม่ใช่สไนเปอร์นะครับการยิงขนาดนั้นเป็นต้องบอกว่ามันเกินระยะยิงของมันแล้วนะแต่ว่ามันทำได้โอเคครับไปดูการทดสอบเลยครับเห็นไหมครับระยะ10เมตรใช้ได้ครับเดี๋ยวไปดูกันที่20เมตร15เมตรกันว่าโอเคไหมครับThank you.
มาครับเขาบอกว่าฮอปของจิงกงเนี่ยปั่นลูกแล้วดีนะครับปั่นลูกแล้วเหินขึ้นดีนะฮะฮอปนี่อยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราลองซัดกันเต็มที่เลยออโต้ซัก30เมตรนะครับดูซิว่ามันจะใช้ได้อย่างที่เขาว่าแบบว่าจิงกงเขาฮอปเขาแจ๋วมาดูกันครับเป็นไงกันบ้างครับกับระยะผมว่าจะเป็นระยะสปินที่แทบว่าจะไกลที่สุดของจิงกงนะ30เมตรจากตรงโน้นนะครับอย่างที่บอกครับเอาลูกสุนไปเททิ้งมั้งเป้าขนาดกระป๋องเป๊ปซี่ระยะ30เมตรยิงออโต้ค่อนข้างยากแต่ว่าผมว่าตัวคน30เมตรเนี่ยช่วงเนี้ยได้นะครับก็โอเคสำหรับปืนสำรองนะครับเป็นตัวนี้เหมาะกับการปืนสำรองค่อนข้างดีนะครับโอเคดูรีวิวต่อไปเลยครับหนักแขนเป็นยังไงบ้างการทดสอบอย่างที่ผมบอกครับไอ้เจ้าจิงกงเนี่ยระบบฮอปเนี่ยเขาเชื่อใจได้นะครับผมถึงขั้นเดินออกไปที่30กว่าเมตรเห็นไหมไกลลิฟเลยแล้วยิงกลับมาแต่บอกเลยว่ามันยิงไม่โดนนะยิงโดนค่อนข้างยากสายกระสุนออโต้ตรา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 ออกไปแต่ก็บอกเลยว่าทำได้ในระดับนึงต้องบอกในระดับนึงนะครับฮอปมันสามารถปัดลูกเหินไปถึงจุดตรงนั้นได้ถ้าเป็นบางตัวเนี่ยปืนสั้นอ่ะไม่ถึงนะครับยิงขนาดนั้นบางทีมันตกประมาณ20เมตร20 30ไม่เกิน30เมตรอ่ะตกแล้วประมาณนั้นเจ้าตัวนี้ยังปัดลูกสปินแล้วเหินไปได้นะครับในการทดสอบต้องบอกตรงๆเลยการยิงเซมิโอเคไหมยิงเซมิเพี้ยๆเนี่ยออกทุกนัดแต่การยิงออโต้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าแมกกาซีนเขาสปินลูกเขาจ่ายลูกไม่ค่อยดีนะครับบางทีก็มีขาดบ้างปรี๊ดแกะแกะแกะนะครับอย่างที่เห็นโอเคไหมก็บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับโอเค
ลองหาซื้อกันในตลาดดูราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้าง 3,000 นิดๆโอเคไหมราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าออกมากันไม่เยอะไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในตลาดได้นานคือแนะนำว่าถ้าชอบรีบหาเก็บนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้อาจจะหาไม่ค่อยได้ในอนาคตนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปืนตลาดนะครับโอเคคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีสปอนเซอร์นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ท่านขอบคุณเจรักทองถมสำหรับลูกกระสุนทดสอบแล้วก็ปืนดีๆแก๊สดีๆที่คอยสนับสนุนเราเสนอมานะครับขอบคุณตอตี้ฮ็อบบี้ช่างตั้มสภาเหล็กนะครับชลบุรีแอร์ซอฟต์บอยปืนจีนนะครับเจ้าตัวนี้ไปหาซื้อได้ที่ร้านที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมีหมดนะครับชุดพิธีกรอย่างฮาลูฮาลานี้นะครับโอ้ของแท้นะครับขอบคุณเฮียผู้อยู่เบื้องหลังนะเขาให้เรียกว่าไม่เอ่ยชื่อเขาบอกไม่ให้เอ่ยชื่อโอเคขอบคุณเฮียที่อยู่เบื้องหลังนะครับเสื้อใส่ดีมากครับโอ้โหฮาลูลามากผมไม่เคยได้ใส่เสื้อแพงๆนี้เลยผมเคยใส่เสื้อตัวร้อยบาทนี่เฮียเล่นเอาตัวเป็นพันของแท้มาให้ขอบคุณครับขอให้เฮียแข็งแรงร่ำรวยลูกเรียนจบคันตะขอให้คิวตั้งใจเรียนขอให้เจ๊ไม่บ่นเฮียเยอะแซวเล่นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามีอะไรให้ดูอีกเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณครับสวัสดีครับ